สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube นะคะที่ RMUTP Live เช่นเดิมเลยสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างรู้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรค่ะดร.ณปรพล รัศดีวัชรบุตรนะคะอธิการบดีของราชมงคลพระนครได้เป็นประธานเปิดโครงการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็จรรยาบรรณที่ห้องอมรินทร์ชั้น3โรงแรม SD อเวนิวกรุงเทพค่ะโดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณที่ถูกต้องในการทำงานของบุคลากรก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยกฎหมายบ้านเมืองค่ะแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับบุคลากรรวมทั้งนะคะยังจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและก็จรรยาบรรณไปใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในคุณธรรมระเบียบวินัยตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและก็ถูกต้องต่อสังคมได้โดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เกียรตินะคะบรรยายในหัวข้อเสริมสร้างทัศนคติการรับผิดชอบในหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานค่ะรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กสิเดชสุทธิวานิชนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและคุณอรทัยหอมแก้วนะคะนิติกรชำนาญการบรรยายเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับราชมงคลพระนครว่าด้วยประมวลจริยธรรมด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะคะที่ได้มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซนันบอนเกียแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครนะคะได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะให้จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซาเนลบอนเกียนะคะแห่งบรูไนดารุสซาลามค่ะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะในโอกาสนี้นะคะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการจัดแสดงวัฒนธรรมไทยในด้านของอาหารแล้วก็ศิลปะการร้อยมาลัยแล้วก็งานใบตองโดยมีรองศาสตราจารย์เจตนิพัฒน์บุญยสวัสดิ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีจักราวุฒิผู้เสมอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดแสดงและสาธิตการทำข้าวขวัญค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวลิตอุปประทากอาจารย์สุมภาเทิดขวัญชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมฝอยทองอาจารย์ขจรอิสราสุชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์นะคะจัดแสดงศิลปะการร้อยมาลัยด้วยดอกไม้แล้วก็งานใบตองในงานนี้นั่นเองค่ะจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลและนอกจากการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วนะคะก็ยังได้มีการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับสถานที่รับเสด็จด้วยค่ะโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะให้มอบหมายดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซาเนลบอนเกียแห่งบรูไนดารุสซาลามค่ะในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะของแขกรัฐบาลค่ะโดยมีคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่านะคะสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้โดยใช้ผ้าบาติกค่ะนำมาจัดตกแต่งร่วมกับการจัดดอกไม้นำมาพับจับจีบแล้วก็ประดิษฐ์เป็นดอกกล้วยไม้และผีเสื้อผสมผสานในการจัดดอกไม้แล้วก็เลือกใช้ดอกไม้โทนสีเหลืองสีขาวแล้วก็เป็นสีของธงชาติประจำประเทศบรูไนค่ะเป็นสีหลักในการออกแบบและออกแบบนะคะในการจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้ค่ะโดยอาจารย์อนุสรใจทนและอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะให้การต้อนรับนะคะตัวแทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา3แห่งจากประเทศจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมราชมงคลพระนครของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชพรเทียบจตุรัสนะคะคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีนะคะให้ต้อนรับตัวแทนจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้ง3แห่งจากประเทศจีนซึ่งก็ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เหอเฟยค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทหยวนแล้วก็วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และเทคนิคยูนนานค่ะในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเรานะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงบริบทภาพรวมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะด้วยรวมไปถึงในการสานต่อความสัมพันธ์ความร่วมมือในการพัฒนาด้านของวิชาการของนักศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนอาจารย์ในอนาคตอีกด้วยค่ะทิ้งท้ายข่าววันนี้กันที่ข่าวจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ได้ร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจัดอบรมในหัวข้อ Student Outcome Evaluation at Program Level Communication ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์พิรมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชัยวุฒิประภัยนายนาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาบรรยายให้คำแนะนำค่ะเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านของทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ ABAT นะคะโดยในการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นการอบรมต่อเนื่องมาจากครั้งก่อนเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ ABET ต่อไปนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆชั้นม.6ชั้นปวช.ปวส.อยากจะเข้ามาเรียนต่อกับทางราชมงคลพระนครของเรานะคะตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครแล้วนะคะทางราชมงคลพระนครจะเปิดรับสมัครนะคะน้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนกับเราทั้ง9คณะจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้ใครที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่นะคะสามารถเข้ามาสมัครกับทางราชมงคลพระนครของเราได้เลยโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ rmutp.ac.th หรือว่าจะเข้ามาที่คณะต่างๆที่สนใจก็ได้นะคะก็จะมีการรับสมัครแบบ Fast Track ค่ะสามารถสมัครได้เลยพร้อมกับสัมภาษณ์ทันทีแล้วก็รู้ผลทันทีเช่นเดียวกันน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้ตามคณะที่ต้องการได้เลยแต่ว่าหากไม่แน่ใจนะคะว่าที่คณะของเรานั้นมีการเรียนการสอนด้านใดบ้างก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ได้เช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ